สวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคีดเดนแชร์นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเรายังคงหาเกมสนุกสนุกที่อยู่ในเว็บไซต์ flippity.net นะครับวันนี้เนี่ยแอบเอาใจครูภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยนะครับ Whoa. แต่ว่าไอเดียในการที่จะนำมาสร้างเกมเนี่ยเป็นของครูคอมพิวเตอร์นะครับแต่ไม่เป็นไรครับอาจจะไม่ได้เป็นครูภาษาอังกฤษหรือไม่ได้เป็นครูคอมพิวเตอร์แต่ต้องการสร้างบทเรียนสนุกๆหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนุกๆนะครับที่เป็นการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาของตนเองเนี่ยก็ไม่ควรพลาดคลิปวิดีโอนี้ด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสร้างเกมในตำนานนะครับนั่นก็คือเกม Hangman ที่อยู่ในเว็บไซต์ flippity.net นะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราไปเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการสร้างและวิธีการนำไปใช้กันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ flippity.net ซะก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านใช้เบราว์เซอร์ที่เป็น Google Chrome หรือ Mozilla Firefox นะครับในการสร้างและการนำไปเล่นด้วยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนหาเกม Hangman นะครับซึ่งเกม Hangman เนี่ยจะอยู่แถวที่3นะครับนับจากด้านล่างเมื่อเจอแล้วนะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่ม instruction นะครับมันก็จะมีขั้นตอนในการสร้างและการนำไปใช้เนี่ยอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับซึ่งผมอ่านแล้วนะครับแล้วก็ทดลองแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปลองทำตามทีละขั้นตอนเลยนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็จะทำที่สเต็ปที่1โดยการกดไปที่คำที่เขียนว่า this template นะครับมันก็จะพาเรามาในหน้าของ Google Sheet นะครับซึ่งเราก็จะต้องกดไปที่ปุ่มทำสำเนาเหมือนเดิมนะครับแล้วเอกสารนะครับสำเนาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ใน Google Drive นะครับของเรานะครับถ้าเกิดเราใช้เมลไหนเนี่ยมันก็จะอยู่ในเมลนั้นๆนะครับอันนี้เป็นเกมตัวอย่างนะครับเกมตัวอย่างมีอยู่ทั้งหมด28คำนะครับแต่ในที่นี้ผมบอกแล้วว่านะครับผมได้เตรียมนะครับชุดของข้อคำถามที่เป็นในรายวิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วผมก็ใช้นะครับโปรแกรมอย่าง Notepad เนี่ยในการพิมพ์นะครับด้านซ้ายมือสุดนะครับตรงนี้ที่ผมคุมสีน้ำเงินเนี่ยก็คือคำศัพท์นะครับส่วนตรงนี้นะครับคนเข้าใจผิดว่าเป็น CPU เนี่ยอันนี้คือคำใบ้นะครับทีนี้เวลาการใส่คำใบ้กับคำศัพท์เนี่ยวิธีการง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะบอกนะครับอันนี้ผมพิมพ์คำว่า CPU ลงไปนะครับถ้าเกิดทุกท่านไม่อยากพิมพ์เองแล้วทุกท่านอยากคัดลอกไปจากโน้ตแพดเนี่ยทุกท่านก็เพียงแค่พิมพ์คำศัพท์ลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม TAB หรือว่าปุ่มแท็บบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะพิมพ์ลงไปอย่างเช่นผมพิมพ์ว่าเปรียบเสมือนนะครับสมองของคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นผมก็คอนโทรล A คอนโทรล C นะครับก๊อปปี้ไปหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วกดคอนโทรล V มันก็จะได้แบบนี้มานะครับส่วนคำอื่นๆเนี่ยผมขออนุญาตลบออกนะครับลบออกแบบนี้เนาะนะครับมันเป็นตัวหนาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับขออนุญาตลองใส่เป็นตัวหนาแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโหมดของเกมได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราอ่านในหัวข้อที่3ย่อยๆตรงนี้นะครับมันจะมีรูปแบบของเกมเป็น Classic Hangman Snowman Flower Power Bomb นะครับ Apple Cricking นะครับผมจะลองเลือกไปที่ระเบิดนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะกดไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วกดเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์นะครับกดปุ่มเผยแพร่สีเขียวอีกครั้งนึงแล้วกดปุ่มโอเคนะครับแล้วกดปิดกากบาทนะครับมาที่แท็บชีตเหมือนเดิมครับ get the link here นะครับตรงนี้แล้วก็เปิดเกมที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็จะได้เกมนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ที่ผมเลือกเนี่ยเป็นเกมที่เป็นลูกระเบิดแบบนี้นะครับอันนี้นะครับมีคำใบ้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีคำใบ้เนี่ยมันก็จะมีรูปหลอดไฟอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ผมลองพิมพ์เองโดยที่ยังไม่ต้องใส่คำใบ้นะครับปรากฏว่าผมก็น่าจะรู้แหละนะครับอันนี้น่าจะเป็นเคสนะครับทีนี้เนี่ยเกมนี้มันเงียบๆนะครับก็ประยุกต์ใช้นะครับอาจจะเป็นเปิดอีกแท็บนึงแล้วเปิดเพลงที่เป็นเพลงดนตรีบรรเลงในอาจจะเป็นใน YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าจะแนะนำเป็นในคลาสโดโจก็ได้หรือจะลองเซิร์ชใน YouTube ว่าเพลงประกอบเกมนะครับดนตรีบรรเลงสนุกๆ ก็เป็นอีกไอเดียนึงที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับอันนี้นะครับไม่น่าจะใช่นะครับนะครับแบบนี้นะครับผม
ส่วนเกมที่เราสร้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะไปอยู่ใน Google Drive นะครับหรือว่าอย่างที่เขาแนะนำตรงนี้เนี่ยสเต็ปที่4นะครับก็ให้เราบุ๊กมาร์กเข้าไปได้หรือว่าใครเนี่ยจะใช้ไอเดียอย่างที่ผมเคยนำเสนอไปนะครับอย่างเช่นใช้เว็บไซต์ Padlet ในการมาเก็บเกมนี้ด้วยนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเกม Fippity Bomb นะครับหรือว่า Fippity Game Hangman นี้นะครับเชื่อว่านะครับน่าจะช่วยสร้างสีสันและความสนุกให้กับชั้นเรียนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็อยากให้ช่วยส่งต่อกันไปเยอะๆนะครับโดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษครูคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าครูทุกรายวิชาเลยที่ต้องการจะสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าต้องการที่จะนำเกมสนุกไปช่วยเพิ่มบรรยากาศแห่งความเพิ่มบรรยากาศในความสุขหรือว่ารอยยิ้มในชั้นเรียนนะครับก็สามารถที่จะเลือกเกมนี้ไปปรับใช้กันได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องที่เดนแชร์ด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ดูจบแล้วอย่าลืมไปลองด้วยนะครับลองแล้วส่งภาพบรรยากาศดีๆมาให้ชมกันด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ